ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:10 น.ธนกรเผยนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาดไทยและรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมพร้อมหนุนคนไทยมีความสามารถเต็มที่ขอบคุณทุกหน่วยงานเร่งแก้โควิดจนสถานการณ์คลี่คลาย14:26 น.อธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งย้ายเจ้าหน้าที่เรือนจำชลบุรีหลังถูกร้องเรียนเรียกรับเงินนักโทษพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง14:31 น.บริษัทเอเชียพลัสมองการระบาดโควิด -19 มีสัญญาณผ่อนคลายลงด้านฉีดวัคซีนคืบหน้ามากขณะเดือนตุลาคมเติมอีก24ล้านโดสหนุนรัฐเปิดรับนักท่องเที่ยวอีก5จังหวัดลุ้น1ตุลาคมนี้14:43 น.จุติเร่งประสานส่งนักจิตวิทยาพูดคุยกับเด็กวัย17จี้ชิงทองและครอบครัวเตือนเด็กวัยรุ่นระวังมิจฉาชีพหลอกลวงชวนลงทุนแชร์ออนไลน์ล่าสุด14:54 น.สุดสลดลูกแท้แทงแม่ป่วยติดเตียงดับเผยขึ้นคร่อมบีบคอก่อนแทงรับสารภาพเครียดภาระหนักเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup